ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะแด่พระตถาคตพุทธะผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยสัจจญาณผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยกิจญาณผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ด้วยกัตตญาณผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่โดยรอบสามอาการสิบสองโดยรอบสามอาการสิบสองจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วจึงได้ปฏิญญาตนเองว่าจึงได้ปฏิญญาตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์บูชาพระอริยสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาและสักการะทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเหล่านี้ที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเหล่านี้และสักการะทั้งหลายที่ประมวลอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหมดที่ประมวลอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่มุ่งมั่นในการถวายสักการะเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าวันนี้มาทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเพื่อจะพัฒนาธรรมบูชาเหล่านี้ให้เพิ่มในกระแสชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งขึ้นไปจนสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้มาวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่ามจักประชุมศีลสมาธิปัญญาเพื่อออกจากอกุศลกรรมบท10น้อมเข้าหากุศลกรรมบท10คือกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3จักทำกายทำวาจาทำจิตใจให้เข้าถึงความสะอาดหมดจดข้าพเจ้ามาปฏิญญาณว่าจักทำศีลสมาธิปัญญาประชุมให้ได้ในอุปจารสมาธิเพื่อออกจากธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการออกจากกามฉันทะด้วยเนกขัมมะออกจากพยาบาทด้วยเมตตาออกจากทีนมิทะด้วยอโลกสัญญาออกจากวิจิกิจฉาด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นออกจากอุทธะด้วยสมาธิที่มั่นคงออกจากสัมโมหะด้วยปัญญาออกจากความไม่ยินดีในกุศลธรรมให้ตั้งมั่นยินดี
ในกุศลธรรมออกจากการไม่ยินดีในกุศลธรรมด้วยการตั้งมั่นในกุศลธรรมออกจากอกุศลธรรมอันลามกด้วยกุศลธรรมที่มั่นคงออกจากอกุศลธรรมลามกด้วยอกุศลกรรมที่มั่นคงข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะประชุมศีลสมาธิจะประชุมศีลสมาธิในอัปปนาสมาธิทุกระดับในอัปปนาสมาธิทุกระดับจะประชุมศีลสมาธิจะประชุมศีลสมาธิในวิปัสสนาญาณทุกระดับในวิปัสสนาญาณทุกระดับและสามารถทำศีลสมาธิและสามารถทำศีลสมาธิประชุมในมรรคผลประชุมในมรรคผลเพื่อเป็นปัจจัยแก่พ้นจากวัฏฏทุกข์เพื่อเป็นปัจจัยจากการพ้นจากวัฏฏทุกข์กล่าวคือพระนิพพานกล่าวคือพระนิพพานขอให้พระศาสดาขอให้พระศาสดาโปรดจงรับสักการะเหล่านี้โปรดจงรับสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการเกื้อหนุนธรรมบูชาแห่งการเกื้อหนุนธรรมบูชาอานิสงส์แห่งการบูชาสักการะในครั้งนี้อานิสงส์แห่งการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตบุรุษได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเริ่มตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรเป็นต้นมาซึ่งเป็นพี่คนโตในศาสนาของพระชินเจ้านี้พิจารณาว่าเราทั้งหลายได้ถวายนอบน้อมบูชาพระศาสดาทั้งบาลีภาษาไทยด้วยพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์มีความดำริว่าความคิดว่าจักบริหารสงฆ์ความคิดจะบริหารหมู่สงฆ์ความคิดจะให้สงฆ์พึงพำนักแก่เราอ้างเราความคิดดังกล่าวย่อมไม่มีแก่พระตถาคตเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละความริษยาได้ละความตนีได้อย่างหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทประหารณโพธิบัลลังก์แล้วที่ใช้คำว่าอาศีติโกก็แปลว่ามีอายุ80พรรษาท่านแสดงว่าพระตถาคตน่ะสำเร็จอียาบททั้ง4ด้วยเครื่องผูกเครื่องตามก็คืออรหัตผลแม้พวกเธอก็จงอยู่ด้วยอรหัตผลสมาบัติเพื่อประโยชน์แก่ความผาสุกนะก็หมายความบอกว่า
อายุ80พรรษาท่านแสดงว่าพระตถาคตเนี่ยสำเร็จอิริยาบถทั้ง4ด้วยเครื่องผูกเครื่องตามด้วยอรหัตผลพระศาสดาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนพระองค์ก็จะมีทำเป็นเครื่องอยู่ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระองค์นั้นเขาเรียกว่าอริยวิหารอริยวิหารเวลาเราถวายล่มบ้างรองเท้าบ้างถวายอาสนะเป็นต้นบ้างเราก็ปรารถนานี่แหละเราจะได้ทำเป็นเครื่องอยู่สูงสุดเสียทีตอนนี้เราอยู่อย่างอิริยาบถธรรมดาที่บางครั้งก็ราคะโทสะโมหะกินใจนะแต่พระศาสดานั้นท่านอยู่ในอิริยาบถวิหารเดี๋ยวต่อไปเราจะบูชาพระศาสดาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะเนี่ยที่เราเห็นทั้งหลายเหล่านี้เราจะน้อมเอาบูชาทั้งสิ้นนะจะเอาวิหารหลังนี้ทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชาวัดเหล่านี้ทั้งหมดดอกไม้ทั้งหมดนี่นะสิ่งของที่มีอยู่ทั้งหลายเขาตั้งไว้บูชาอยู่แล้วเราก็น้อมถวายบูชาเพราะเป็นบุญตาบุญใจของเราที่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งบูชาเหล่านี้ทั้งหมดเราก็จะน้อมสิ่งเหล่านี้บูชาบวกทั้งของที่เรานำมาจากแดนไกลด้วยบูชาพระศาสดาถ้าใครคิดไม่เป็นก็ฝึกคิดเสียเนี่ยเครื่องสักการะทั้งหลายนี่มีพระราชทานเครื่องบูชามาด้วยนะด้านหน้านั่นเนี่ยนะมีพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรู้สึกเริ่มวางเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะถวายเป็นพุทธบูชาด้วยพวกเราก็ได้บุญตาบุญใจเลยถวายซ้ำก็อีกเป็นพุทธบูชานะมีทั้งจีวรมีทั้งดอกไม้มีทั้งกรวยบูชาไม่อย่างดีเลยเนี่ยเขาประดับไว้อย่างดีเลยแล้วก็เครื่องบูชาทั้งหลายอลังการมากที่หนักไปกว่านั้นก็ข้างในมีเพชรเม็ดงามมากติดประโลมบูชาไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ยกถวายบูชาอีกครั้งเนี่ยถวายบูชาอีกครั้งแล้วก็ลายประดับทั้งหลายที่อยู่ในพระเจดีย์นอกพระเจดีย์อุโบสถทั้งหลังกำลังซ่อมงบประมาณ20ล้านนึงใกล้เสร็จแล้วจากไฟไหม้พระพลาที่ประทับนะที่สมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาเนี่ยนะเราก็จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมดเลยนะดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายเข้าใจยังน้อมเป็นหรือยังเป็นแล้วนะเอ้าประนมมือขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์นำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักในคุณของพระศาสดาแล้วตระหนักในคุณของพระศาสดาแล้วมาในวันนี้มาในวันนี้มาซบศีรษะมาซบศีรษะใต้เบื้องพระบาทของพระบรมศา
าสดาใต้เบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระบริสุทธิคุณของพระศาสดาของพระศาสดาที่ทรงบำเพ็ญบารมีที่ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างยาวไกลอย่างยาวไกลเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสักการะขอนำสักการะที่มีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ถวายนอบน้อมถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างหาประมาณมิได้อย่างหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าตระหนักข้าพเจ้าตระหนักในพระคุณในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงอย่างใหญ่หลวงข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิตเป็นข้าทาสเบื้องบาทพระศาสดาเป็นข้าทาสเบื้องบาทพระศาสดานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสักการะทั้งหลายสักการะทั้งหลายที่มีอยู่ณบริเวณเหล่านี้ที่มีอยู่ณบริเวณเหล่านี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักประมวลด้วยใจจักประมวลด้วยใจถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาด้วยจิตที่มุ่งมั่นผ่องใสด้วยจิตที่มุ่งมั่นผ่องใสข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจักเดินตามรอยบาทพระศาสดาจักเดินตามรอยบาทพระศาสดาขอพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นสาวกของพระศาสดาว่าเป็นสาวกของพระศาสดาเป็นบริษัทของพระศาสดาเป็นบริษัทของพระศาสดาจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งมั่นในพระคุณจะตั้งมั่นในพระคุณโดยไม่ให้เสื่อมคลายโดยไม่ให้เสื่อมคลายข้าพเจ้าจักใฝ่ศึกษาข้าพเจ้าจะใฝ่ศึกษาในศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฝึกฝนอบรมตนเองฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจักไม่ท้อถอยจะไม่ท้อถอยยามใดที่ประสบความทุกข์ยามใดที่ประสบความทุกข์จิตใจของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจักตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาจักตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาถึงแม้ว่าศีรษะของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าศีรษะของข้าพเจ้าจะหลุดออกจากบาจะหลุดออกจากบาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จักตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยก็จะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยอย่างไม่เสื่อมคลายอย่างไม่เสื่อมคลายข้าพเจ้าเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วข้าพเจ้าเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วขอประกาศยืนยันต่อพระศาสดาว่าขอประกาศยืนยันต่อพระศาสดาว่าข้าพเจ้าจักประพฤติธรรมข้าพเจ้าจักประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมจะเริ่มตั้งแต่เข้าถึงไตรสรณคมจะเริ่มเข้าแต่ไตรสรณคมพัฒนากับอัธยาศัยพัฒนาอัธยาศัยให้เดินไปตามลำดับให้เดินไปตามลำดับพัฒนาเข้าเป็นไปตามลำดับพัฒนาเข้าไปตามจนถึงโลกุตระธรรมให้ได้จนถึงโลกุตระธรรมให้ได้ขอน้อมนำสักการะทั้งหลายขอน้อมนำสักการะทั้งที่อยู่ในกระแสจิตใจของข้าพเจ้าที่อยู่ในกระแสจิตใจของข้าพเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาแด่พระธรรมของพระศาสดาแด่พระธรรมของพระศาสดาแด่อริยสงสาวกของพระศาสดาแด่พระอริยสงสาวกของพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวาย
วายชีวิตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุญกุศลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่มุ่งมั่นที่เกิดขึ้นจากศรัทธาที่มุ่งมั่นขอเป็นปัจจัยขอเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวถวายของบูชาที่มีอยู่นะใครมีอะไรส่งมาอ่ะส่งมาตอนนี้นะนี่เราเจริญกุศลกันเสร็จแล้วแต่กิจกรรมในการผลิตบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจไม่จบก่อนทำก็ดีใจกำลังทำสวดมนต์ก็ชื่นใจนี่นะเลื่อมใสเมื่อทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยเมื่อกี้เราทั้งฟังธรรมทั้งสวดมนต์สาธยายคำสอนทั้งถวายเครื่องสักการะทั้งหลายนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชานี่นะทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ระลึกนะนอบน้อมบูชามองไปนะที่ไหนต่อไปแล้วก็ถวายบูชาอย่างต่อเนื่องเลยนะยอมอย่าหยุดถวายบูชาอย่าหยุดนอบน้อมในใจอ่ะเห็นอะไรหยิบเอาในใจมาประมวลในใจก็ถวายนอบน้อมจากเล็กๆไปนี่แหละโยมฝึกไปนะถวายเป็นพุทธบูชาขอนอบน้อมถวายบูชาพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมก็จะรู้เองว่าพระศาสดาพร่ำสอนตลอดเป็นยังไงนะแล้วโยมจะชื่นใจจะมีความสุขใจได้เข้าพุทธเจ้าได้แล้วนะฝึกคิดไปนะมองเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ก็มองนะมองในเพชรที่เขาประดับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมถวายกับเขาไปเลยนะน้อมให้ได้กุศลเกิดขึ้นจากการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมได้เวลาแล้วอีก30นาทีเนี่ยแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเลยเห็นไหมเนี่ยมองไปหน้าที่ไหนเนี่ยน้อมกราบเจอดอกไม้เจอของหอมเจอสิ่งของต่างๆจะให้ความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงมันเกิดขึ้นนะโยมนะแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นวิบากบุญของเราที่ได้เห็นสิ่งนี้ดีนักเอาเห็นก็ถวายเป็นพุทธบูชาเสียงพอเพราะกลิ่นหอมหอมเอาวิบากของเราได้อีกแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาไปนะจะได้ไม่กำหนัดไม่ยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นไม่ขัดเคืองแล้วก็จะไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาบ่อยๆต่อเข้าก็จะเกิดความปลาปลื้มสดชื่นว่าเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วพระศาสดาประทับณเบื้องหน้าของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปกราบพระศาสดานะปรินิพพานสถูปนะสถานที่ตรงนี้ถ้านึกอย่างนี้นะโยมนะนึกบอกว่าพระสงฆ์ที่เป็นสังฆเถระมาเฝ้าพระศาสดาที่เป็นหัวหน้าสงฆ์นี่นะ 700,000 รูปแต่ละองค์เนี่ยมีบริษัทบริวารหาประมาณไม่ได้เลย500เป็นร้อยเลยแล้วก็ยังมีอะไรอีกล่ะ
ภิกษุณียังไม่ได้นับอุบาสกบาสิกาไม่ได้นับเทวดาพรหมบริเวณปริมณฑลยังไม่รู้กี่โยชน์ต่อกี่โยชน์เต็มนาแน่นไปด้วยพระอริยบุคคลด้วยปุถุชนก็มีเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระศาสดาเป็นครั้งสุดท้ายกันวันนี้เรามีโอกาสจะไปเฝ้าพระศาสดาเหมือนกันเนี่ยจะไปเฝ้าถึงว่ามาสุดท้ายภายหลังก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราได้มาและมาเฝ้าพระศาสดาณแดนปรินิพพานของพระศาสดาส่วนข้อมูลนั้นเอาไว้เก็บข้อมูลในรายละเอียดเมื่อไปถึงสถานที่ด้วยเพราะเอิญเมื่อคืนเรามาช้าดังนี้กล่าวก็ไม่ได้เก็บข้อมูลในมหาปรินิพพานสูตรเพราะว่าถ้าได้ข้อมูลมากก็จะมีข้อมูลในการไปใคร่ควรมากถ้าพระท่านมีข้อมูลท่านก็ใคร่ควรได้นะแต่โยมบางท่านอาจจะยังมีข้อมูลได้ไม่มากตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ยังข้อมูลแค่ไหนระลึกแค่ไหนก็นอบน้อมแค่ตรงนั้นถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีใครจะสงสัยจะถามอะไรไหมการระลึกการบูชาเป็นกันหมดหรือยังบูชากันเป็นหรือยังฮะเป็นแล้วนะเออไอเดินพรไม่เป็นไรเออเพราะคืออย่างนี้ตาที่เราได้เห็นเกิดจากบุญของเราเป็นวิบากนั้นเมื่อเป็นวิบากของเราได้เห็นเราก็เลยถวายวิบากที่เห็นเป็นพุทธบูชาอีกเลยนั่นแหละถวายวิบากสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นผลเป็นผลปรากฏทางทวารตาเราไงเป็นผลปรากฏทางทวารหูเราทำบุญมาเราจึงได้เห็นเราก็ถวายสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินซ้ำเขาอีกถวายเป็นพุทธบูชาแทนที่จะให้เกิดบาปกับสิ่งที่เห็นเข้าใจยังเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาได้นอบน้อมเป็นพุทธบูชาแล้วเป็นสมบัติของพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ยที่เขาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมเรามีบุญเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นเจดีย์ได้มีโอกาสเห็นสิ่งสักการะบูชาก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอนุโมทนากับเขาด้วยได้บุญทั้งหลายต่อเห็นไหมอนุโมทนาใหม่ก็ได้แล้วก็ให้ส่วนบุญก็ได้ถวายก็ได้เข้าใจอย่างเดียวนี้ชัดเจนไหมต้องมาดูจริงๆถึงจะเห็นใช่ไหมถึงจะทำเป็นใช่ไหมบางทีพูดในห้องเรียนไม่เห็นใช่ไหมตัวนี้เห็นไหมเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำไม่ดีก็อย่าไปถวายเลยทิ้งไปเลยคิดไปเลยนะครับเนี่ยทิ้งเลยเราจะละบาปอกุศลทั้งหลายครับแต่เราจะทำกุศลให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาครับนั่นแหละจิตที่ตระหนักในคุณนั่นแหละแปลว่าคุณกุศลเราก็ถวายกุศลนั่นเองเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ใช่เอาของไม่ดีไปถวายพระพุทธเจ้าครับนะขอบพระคุณครับอย่าไปเอาราคะโทสะโมหะถวายได้แล้วน้อมจิตในขณะที่กุศลและจิตเกิดขึ้นตอนนั้นกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เกิดเราก็เอากุศลนั่นแหละซึ่งเป็นธรรมะบูชานั่นแหละกำลังเกิดขึ้นนั่นแหละถวายนั่นเองนั่นแหละคือธรรมะบูชาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมธรรมะบูชาคือกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเป็นธรรมะบูชาแล้วนั่นแหละนั่นแหละธรรมะบูชาเกิดขึ้นมาแล้วกิริโอตัปปะเป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลเราจะเอาศีลถวายเป็นธรรมะบูชาศีลเป็นประทัดฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานของปัญญาโอ้ยเราได้ให้สิกขาสามเกิดขึ้นในใจเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระศาสดานี่ไงธรรมะบรดกของพ่อเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยชื่นใจไหมอย่างเงี้ยมันจะชื่นใจเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมีใครถามอะไรไหมแปลว่าเจริญกันถูกหมดทุกคนแล้วนะเจริญถูกกันหมดแล้วเนี่ยได้ถวายทั้งอามิตรและทำจิตให้ผ่องใสล่าเริงน้อมถวายเป็นพุทธบูชาไปที่ไหนกราบโยมกราบนอบน้อมนะเขาใครจะว่าเราอย่างไรอย่าไปกังวลนะว่าเอ๊ะทำไมยกมือประนมเดินทางไปทั้งที่ต่างๆ
ทำไมประนมมือตลอดเวลาอย่าไปกลัวคนอื่นว่าก็เราศรัทธาเราจะเจริญกุศลเรานะถ้าใครรู้จักพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ก็นอบน้อมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้เราเริ่มจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วเนี่ยเราจึงถวายสักการะพระศาสดาเนี่ยตรงนี้นะใครยังเจริญพุทธคุณไม่ได้บ้างเดี๋ยวนี้เริ่มชัดเจนหรือยังสาธุด้วยนะที่ตั้งมั่นกันได้เพราะกว่าจะเจริญได้ไม่ใช่ง่ายถ้าเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจเลยและความเข้าใจนะมันจะอยู่ติดเป็นขันธสันดานไปเลยไม่ว่าจะไปในภพไหนได้ยินคำว่าพุทโธแค่นั้นน่ะไปแล้วนะจิตหลุดออกจากจุดอื่นทันทีกำลังเห็นผิดอยู่นี่นะพอคำว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแค่นั้นน่ะโอ้โหแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะพร้อมทิ้งทุกอย่างได้นะเรารู้ว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระแต่เรามากอดสิ่งที่ไม่มีสาระจมอยู่เนี้ยแต่พอคำว่าพุทธเจ้าแค่นั้นน่ะกล้าสละสิ่งเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตยังกล้าสละได้นะคนที่เขาถึงจริงๆบางท่านนี่นะบางคนนี่ถวายพุทธบูชาหนักมากมีบางท่านเนี่ยหั่นนิ้วมือถวายเป็นพุทธบูชายังเคยเจอมาแล้วแต่เราไม่ใช่รุนแรงขนาดนั้นบางคนขนาดนั้นเห็นโอ้โหสะเทือนเนี่ยบอกฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้เราที่ยังลังเลสงสัยเพราะวิจิกิจฉาในใจเรามันแรงไงวิจิกิจฉาก็ต้องเปลื้องตนเสียเปลื้องตนเสีย